ก็สิบสตาร์บันเทิงวันนี้ค่ะเริ่มต้นกันด้วยข่าวของนางเอกสาวออมสุชานะคะที่เธอก็ได้ออกมาเปิดใจพูดกลางรายการดังเลยนะคะว่าเคยมีปัญหากับนักแสดงหนุ่มไม้พิรัตจริงนะคะถึงขั้นอยากจะเอาเก้าอี้ฟาดเลยเลยค่ะแต่ว่าล่าสุดนะคะพอเวลาผ่านไปทั้งคู่ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรกันอีกแล้วกลับมาเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันได้เหมือนเดิมค่ะเรียกว่ากว่าจะสนิทสนมกันไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะสำหรับออมสุชาที่ก็มีวีรกรรมระหว่างเพื่อนในวงการอย่างหนุ่มไม้พิรัตซึ่งครั้งหนึ่งในอดีตเขาก็เคยมีปัญหากับหนุ่มไม้นะคะถึงขั้นอยากจะเอาเก้าอี้ฟาดเลยทีเดียวค่ะล่าสุดออมก็เปิดใจว่าเคยมีปัญหากับไม้จริงในอดีตซึ่งก็เป็นช่วงแรกที่ได้ร่วมงานกันนะคะแต่ปัจจุบันก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรโดยเวลามองย้อนกลับไปแล้วก็รู้สึกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องขำของทั้งสองคนไปแล้วละค่ะตอนนี้ก็รู้สึกสบายใจเพราะว่าเรื่องได้ผ่านมานานแล้วดังนั้นหลังพูดเรื่องนี้ออกไปก็ไม่ได้มีฟีดแบ็กอะไรกลับมาหาเธอไปฟังเสียงพี่ออมกันเลยค่ะออมกับไม้รู้กันอยู่แล้วว่าเรื่องราวมันคืออะไรแล้วตอนนี้เป็นยังไงทุกอย่างก็สบายใจเพราะว่ามันไม่มีอะไรไม่สบายใจตั้งแต่แรกอยู่แล้วอะค่ะมันผ่านมานานมากแล้วมันเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้เราแบบสนิทกันเหมือนมันมีอิชชัวค่ะที่เราต้องมาแบบจูนกันแต่ทำงานด้วยกันต่อแล้วก็เขาก็มีมุมอีกมุมนึงนะอะไรอย่างเงี้ยนอกจากนี้ยังบอกอีกด้วยนะคะว่าเพิ่งจะผ่านวันคล้ายวันเกิดอายุครบ34ปีของเธอมาค่ะก็แฮปปี้ดีในปีนี้ก็มีไปทำบุญแล้วก็ไปกินข้าวกับครอบครัวด้านแฟนหนุ่มแอมพิธานก็ไม่ได้ให้ของขวัญพิเศษอะไรนะคะแต่ก็มีของรวบยอดปีใหม่และเธอก็ได้ขอของขวัญค้ำๆในวันวาเลนไทน์ด้วยนะคะก็คืออยากจะให้ฝ่ายชายเนี่ยมาออกช่อง YouTube ของตัวเองค่ะส่วนเรื่องแต่งก็ยังไม่มีอะไรคืบหน้าผู้ใหญ่ก็ยังไม่ได้กดดันอะไรค่ะ